จะเขียนนะเขียนพูดถึงเรื่องนี้หน่อยเรื่องนี้นะครับเป็นอย่างที่พี่อาร์ตบอกไปแล้วเนาะว่าอาจเป็นแฟนตาซีเกี่ยวกับเงือกเรื่องแรกของเมืองไทยอันนี้พี่กล้าเฟิร์มเลยอาจจะเป็นเรื่องแรกของเงือกหรือของโลกด้วยซ้ําที่เป็นวายเราจะเห็นลิตเติ้ลเมอร์เมดนู่นนี่นั่นที่เป็นผู้หญิงผู้ชายแต่อันเนี้ยเป็นชายกับชายซึ่งเรื่องราวหลายคนน่ะต่างชาติทักมาถามพี่เยอะมากว่ามันเหมือนลิตเติ้ลเมอร์เมดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่รับรองว่าไม่เหมือนเลยพี่ดักทุกทางที่แบบว่าคืออะไรที่พี่คิดออกพี่หักมุมหมดขอเสริมนิดนึงเรื่องนี้คือไม่ได้เป็นนิยายมาก่อนนะไม่ใช่เขียนมาใหม่เขียนใหม่ขึ้นมาใหม่เลยนะเขียนขึ้นมาใหม่เลยนะครับแล้วยิ่งเขียนยิ่งงอกด้วยตัวนั้นเพิ่มตัวนี้เพิ่มเงื่อนจาก3ตัวตอนนี้เป็น5ตัวแล้วแต่มันสนุกมากต่างชาติรอแล้วเดี๋ยวกลางเดือนหน้าพี่จะปล่อยเวอร์ชั่นไทยจีนแล้วก็อังกฤษแล้วเดี๋ยวเยอรมันรัสเซียสเปนเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วจะเป็นนิยายเสียงด้วยนะครับแล้วก็เป็นนิยายการ์ตูนที่เอานิยายเนี่ยไปทำเป็นการ์ตูนเหมือนการ์ตูนญี่ปุ่นครับครับทุกแพลตฟอร์มที่เป็นนักเขียนคนเดียวในประเทศไทยที่มีเยอะขนาดนี้ทุกช่องทางเอาใจแฟนคลับทุกช่องทางเลยเตรียมดาวน์โหลดกันได้เลยสนุกแน่นอนเดาไม่ออกแน่นอนไม่รู้ว่าใครดีหรือเลวใครตายหรืออยู่หรืออะไรก็ตามหักมุมได้ทุกเมื่อใช่หักมุมได้ทุกเมื่อดูได้เอาพี่ดักทุกทางเหมือนพี่นั่งเขียน3คนจริงๆสนุกมากครับอันนี้น้องก้าครับต้องกลับอย่างเงี้ยได้มาทำเรื่องนี้รู้สึกก็รู้สึกดีใจเพราะว่ากล้าทำมาหลายเรื่องแล้วเนาะเรื่องล่าสุดมันนี่เหี้ยก็หาไปซื้อนั่นก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งในการให้พูดถึงสมรสเท่าเทียมคราวนี้ก็ขยับขึ้นไปให้แฟนตาซีมากขึ้นท้าทายเล่นกับทะเลเล่นกับความแฟนตาซีเล่นกับน้ำเล่นอะไรกันเนี้ยก็อยากจะลองดูว่าเราจะทำได้ถึงแค่ไหนหลายคนก็คาดหวังว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับแฟนตาซีอย่างนี้ใช่ไหมให้มันมีความสมจริงเนี่ยเราเรื่องของโปรดักชันหรืออะไรเงี้ยเราได้พูดคุยอะไรกันบ้างเปล่าตอนนี้คุยเรื่องโปรดักชันกันเต็มที่เรื่องซีจีหรือว่าเรื่องกับเนื้อเรื่องว่ามันทำได้ประมาณเท่าไหร่เขียนบทให้มันสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่เรามีในประเทศไทยหรือว่าอาจจะต้องมีอุปกรณ์พิเศษอะไรอย่างเงี้ยเรากำลังควบคุมแล้วก็คุยกันตรงนี้อยู่ว่าจะทำยังไงดีแต่ว่าก็ดูในระดับนึงละที่ว่าเราจะทำออกมาได้ดีแน่ตื่นเต้นมากๆได้ใช้อุปกรณ์แปลกๆใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้ท้าทายกับเราไหมคะเพราะว่าเป็นเกี่ยวกับน้ำเนี่ยค่ะท้าทายมากอย่างแรกก็คือเราต้องจัดการยังไงกับการเบาเรือของเราดีคือตอนเนี้ยก็ต้องไปนั่งดูยาด้วยปรึกษาแพทย์แล้วงงอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องปรึกษาแพทย์ด้วยว่าบนขึ้นเรือเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องไปศึกษาผลงานของต่างประเทศด้วยว่าเขาทํายังไงแล้วเราสามารถจะทําได้เท่าไหร่แล้วก็ทําให้ดีที่สุดได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยโคตรท้าทายแบบสุดๆอย่างเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เขียนมาใหม่ใช่มั้ยคะใช่ครับคาแรคเตอร์ของตัวละครที่เราจะหากันวันนี้เราอยากได้แบบยังไงบ้างให้มันหลุดออกมาจากแบบความจินตนาการที่เราเขียนเลยไม่คืออย่างนี้เวลาที่เขียนนะพี่จะล้อไปกับการทํางานด้วยเลยเราวางคาแรคเตอร์ไว้เรียบร้อยแล้วแต่พอเราเขียนเองเราสามารถปรับได้หมดเราอาจจะไม่ได้หาได้ 100% เหมือนที่เราต้องการเนาะเพราะการเขียนคือจินตนาการเนี่ยมันคือจินตนาการแต่เราจะเอาใกล้ๆเคียงที่สุดพอเราได้สารตั้งต้นมาปุ๊บเดี๋ยวพี่ปรับให้เป็นเขาเองและเด็กจะทํางานง่ายขึ้นใช่มันจะเป็นตัวเขาง่ายขึ้นถูกมั้ยครับจุดๆนั้นก็มีการเตรียมบทใช่ทุกอย่างอยู่ที่มือพี่ต้องไปน้ําเป็นใช่มั้ยต้องไปน้ําเป็นมันควรจะเนาะต้องไปน้ําเป็นเพราะว่าไอ้จริงอย่างที่พี่บอกว่าเมาเรือมันก็แค่ถ่ายผิวน้ําแต่พออันนี้ด้วยความที่พี่เป็นนักแสดงครับเวลาถ่ายใต้น้ําเราต้องไปถ่ายที่สระอยู่แล้วซึ่งถ่ายที่สระจะค่อนข้างยากเพราะมันมีเวลาแค่ประมาณคัดละ1นาทีไม่เกินเพราะน้องจะไม่ไหวขนาดเราเองเรายังได้แค่ประมาณแบบคัดนึงเกือบ2นาทีเล่นอยู่ใต้น้ําได้เราก็ต้องขึ้นมาละก็ต้องมีฝ่ายเซฟตี้ไอ้ผิวน้ําที่เราไปถ่ายสถานที่จริงคงต้องมีแต่ว่าพอเจาะใต้น้ําระหว่างที่แบบมีสัมพันธ์หรือมีแบบซีนน่ารักใต้น้ําอะไรเงี้ยก็คงจะมาถ่ายสระที่มันเป็นแบบช็อตใต้น้ําอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราคุยกันไปลองมาแล้วนะใช่ใช่หมายถึงว่าเอาคนที่ใส่หางเนื้อจริงใส่หางเนื้อจริงไปลองมาแล้วว่ามันสามารถที่จะถ่ายทําได้มั้ยแล้วพี่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยซึ่งมันเป็นซิลิโคนซึ่งพี่ว่าเหนื่อยอ่ะเหนื่อยเดี๋ยวอาจจะเห็นพี่อาร์ตไปลองใส่แล้วเดี๋ยวลองติดตามเพจกันด้วยแล้วเราลงธรรมดาเรายังรู้สึกว่าเราผมเป็นนักแสดงเวลาผมลงใต้น้ําผมจะไม่ใส่รองเท้าเลยเพราะมันจมอะไรอย่างเงี้ยเราต้องบอกเทคนิคน้องๆหลายๆอย่างที่เวลาอยู่ใต้น้ําต้องทํายังไงเอาอันนี้เอาประสบการณ์ตรงบอก
บอกน้องๆที่มาแคสเลยงั้นบอกฝากมีอะไรมีอะไรนะฝากอะไรถึงน้องๆที่จะมาสองคนใช่ไหมครับครับก็อันนี้พี่ฝากน้องๆสื่อด้วยนะครับแล้วก็คือนิยายอ่ะนิยายจะปล่อยก่อนก่อนที่จะเห็นซีรีส์อยากให้อ่านก่อนไปทำความสนิทกับตัวละครและเรื่องราวของพี่ด่าได้ไม่ว่าเพราะถ้าน้องด่าพี่แสดงว่าน้องอ่านอาจจะไม่ได้ถูกใจว่าเฮ้ยทำไมคนนั้นเป็นไม่ติดด่าได้เลยจ้ะนะด่าได้มันเป็นการตีความของแต่ละคนตีความของแต่ละคนคือสิบคนอ่านสิบคนตีความไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอ่านให้สนุกนิยายคือนิยายเรื่องมีอยู่จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เกิดมาเราได้ยินเรื่องเงือกแล้วถูกไหมครับพี่ก็สนองนี้เพราะว่าพอปล่อยตอนแรกไปอ่ะพี่ไม่คิดเลยว่าTikTokแบบว่าต่างชาติเอาไปแบบกระหน่ำมากเหมือนเขารอคอยมานานมากอ่ะแต่ไม่มีคนทำแล้วก็เขียนโครงเล่นๆด้วยไม่ได้คิดอะไรด้วยพอเขียนเสร็จเสนอเอาเหรอเอาตายหาแล้วยังไงดีวะมันหนักที่พี่ไงเพราะพี่ต้องรีบปั่นแล้วทุกคนรอหมดเราก็อัดถือว่าเดี๋ยวกลางเดือนหน้าได้อ่านแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวจะปล่อยเป็นเวอร์ชันไล่ๆกันไปนะครับอันนี้ระวังไว้กี่ปีวางว่าถ้าเป็นในนิยายจะอยู่ประมาณ25แต่ถ้าพี่เขียนเพลินอาจจะถึง30อาจจะเพลินเนาะอาจจะอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่มันจะมีภาคต่อเดี๋ยวนี้ผมไปก่อนพี่จะทําเป็นจักรวาลในเรื่องนี้อาจจะเอาคู่อื่นมาเป็นคู่หลักอันนี้คุยกับผู้จัดไปแล้วแต่ยังไม่ได้บอกน้องสเปียร์ไปเรื่อยๆสเปียร์ใช่ใช่ๆๆไม่ให้ใครเด่นกว่าใครใช่ก็คือขายเป็นแพ็คอ่ะที่จะขายทั้งบ้านก็ได้จักรบ้านเขาเรียกจักรวาลใช่กันเนี่ยจะประมาณนี้นะครับฝากด้วยนะแล้วก็พี่อาร์ตฝากให้พี่ครับขอบคุณน้องๆสื่อก็พี่เอกทุกอย่างเลยน้องอาร์ตก่อนเรื่องเพียงนาวาด้วยครับแล้วก็ขอบคุณน้องๆเลยที่แบบว่าตั้งใจเข้ามาตอนนี้เลือกยากมากๆมาถึงเข้ามาในห้องแทนแล้วดีหมดเลยเลือกใครดีตอนก่อนจะมานี่พี่ต้องเจ็บผมเลยเพราะหัวฟูมากในการจัดการกับตัวเองในห้องแทนว่าเอ้ยใครนะที่จะได้รับเลือกตอนนี้ต้องมีการประชุมกันหลายฝ่ายเพื่อจะได้รับเลือกแต่ว่าขอบคุณที่ตั้งใจมาก็สุดท้ายแล้วก็ขอบคุณน้องๆนะครับที่มาให้ความสนใจกับซีรีส์เพียงนาวานะครับก็ถ้ามีอะไรเนี่ยถ้าเป็นประสบการณ์ตรงได้ก็จะถ่ายทอดวิชาให้เต็มที่นะครับแล้วก็หวังว่ากระแสตอบรับกลับมาจากในประเทศต่างประเทศกลับมาจะดีแล้วก็เป็นผลประโยชน์ของตัวน้องเองไงก็ทำกันให้เต็มที่นะครับแล้วก็สู้ๆพวกพี่ที่อยู่เบื้องหลังก็พยายามจะทำให้เต็มที่ครับฝากด้วยครับเพียงนาวากระแสดีมีภาค2อาจจะมีรุ่นลูกหลานเหรียญโหลดอาจจะสปอยนิดนึงอะไรนะจะไปตัดลงที่ไหนดีนะไม่บอกไม่บอกใช่แล้วลองสนุกแน่นอนสนุกแน่นอนนะครับฝากด้วยโอเคครับ